เป็กกี้ศรีธัญญาเผยรักครั้งใหม่สุดแฮปปี้นะครับเด็กกว่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใจดีและอ่อนโยนอยู่เป็นโสดสวยและรวยมากได้สักพักนะฮะแต่ล่าสุดครับหัวใจของพิธีกรสาวรมดีเป็กกี้ศรีธัญญาก็กลับมาสดใสเป็นสีชมพูฟุ้งฟิ้งอีกครั้งนะฮะโดยในรายการโดนเทเซมาที่แพทได้สัมภาษณ์พี่เป็กกี้กันแบบล้วงลึกเลยทีเดียวนะครับและพี่เป็กกี้ก็ได้พูดถึงรักครั้งใหม่ซึ่งพี่เป็กกี้นะฮะก็ยอมรับว่ามีคนอยากเข้ามาดูแลหัวใจและในตอนนี้พี่เป็กกี้ก็เปิดรับหนุ่มคนใหม่เป็นรุ่นน้องเข้ามานั่งในหัวใจแล้วพร้อมกับบอกว่าหนุ่มคนนี้อ่อนโยนใจดีและเขาคือเจ้าตุ๊กตาลาบูบูที่ห้อยกระเป๋าติดตัวไปทุกที่นะครับพี่เป็กกี้ยังบอกอีกว่าอายุน้อยกว่าแต่ไม่เยอะแล้วเพิ่งเริ่มคุยกันได้สักพักขอยังไม่ลงรายละเอียดประทับใจที่เขาเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนรับความปรี๊ดปาร์ตได้ซึ่งเขาก็ค่อยๆเข้ามาทำความรู้จักนะฮะในเรื่องของการเปิดตัวลงภาพคู่ใน IG นะครับพี่เป็กกี้บอกว่าคงไม่มีแต่ก็ไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติมากๆนะฮะไปไหนมาไหนด้วยกันและสุดท้ายพี่เป็กกี้ก็บอกถึงความรักเก่าแบบทิ้งท้ายสวยๆนะครับว่าวันบอกเลิกเป็นการจัดปาร์ตี้รอช่วงเวลาที่จะบอกฝ่ายชายจากนั้นก็จบซึ่งพี่เป็กกี้บอกว่าความรักครั้งก่อนถือเป็นบทเรียนชีวิตขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ